ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ณรงค์ธาดาเดชนะครับเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปก็ทำการรักษาคนไข้ซึ่งเป็นโรคทางศัลยกรรมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องก้อนนะครับผ่าตัดก้อนเนื้อตามต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นก้อนที่คอก้อนที่ไทรอยก้อนเต้านมหรือจะเป็นก้อนตามอวัยวะส่วนอื่นเช่นลำไส้กระเพาะนะครับก็ทำการรักษาด้านศัลยกรรมมาประมาณ30ปีแล้วครับก็มีใจรักด้านการทำศัลยกรรมนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็พัฒนาการรักษาการผ่าตัดก็คือผ่ายังไงให้แผลเล็กๆแล้วผ่ายังไงไม่ให้มีแผลอย่างไทรอยเนี่ยอย่างผมก็เป็นกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยซึ่งทำผ่าตัดไทรอยโดยวิธีส่องกล้องทำให้ไม่มีแผลของก้อนไทรอยนะครับส่วนเต้านมเองก็เป็นลักษณะของการเก็บสงวนเต้านมนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราไม่ได้ตัดเต้านมแล้วครับเราทำยังไงถึงจะเก็บเต้านมไว้แล้วก็มีการเสริมแต่งเต้านมหลังการผ่าตัดนะครับทำการตรวจหามะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะที่เป็นพอมีก้อนก็ไม่ต้องไปตัดเราก็ใช้เข็มเข้าไปเจาะเอาเนื้อไปตรวจหรือแม้กระทั่งการตรวจเลือดหามะเร็งในที่ต่างๆนะครับก็คือการพัฒนาของศัลยแพทย์ก็ก้าวไปไกลก็คือเรื่องตรวจหาตั้งแต่ยังไม่เป็นถ้าเป็นแล้วก็รักษาในระยะเริ่มต้นสุดท้ายก็คือถ้าจำเป็นจะต้องผ่าตัดผ่ายังไงให้แผลเล็กๆแผลสวยงามและสุดท้ายคือไม่มีแผลเลยครับ